ทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของไขมันมันก็จะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือความคงรูป stability นะครับซึ่งโดยปกติไขมันที่เรานำมาใช้ในอาหารสัตว์เนี่ยนะครับมันไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนรูปต่อไปอีกแล้วนะครับก็คือมันไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไขมันก็คือไขมันอันนี้คือไขมันที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะวัดการคงรูปนะครับแล้วก็การวัดค่าการคงรูปเนี่ยนะครับเขาจะวัดในรูปของ active oxygen method นะครับ OAM นะครับก็คือวัดอัตราการเกิดออกซิเดชันซึ่งอันนี้เขาวัดในห้องปฏิบัติการนะครับโดยเขาระบุไว้นะครับไว้ว่าค่า OAM เนี่ยนะครับของไขมัน20ชั่วโมงนะครับที่วัดในห้องปฏิบัติการนะครับจะมีสภาพเท่ากับในธรรมชาติก็คือ300วันก็คือเป็นการเหนี่ยวนำนะครับเป็นการเหนี่ยวนำให้เกิดการออกซิเดชันนะครับก็ถ้าเกิดเขานับเป็นชั่วโมงแล้วก็เทียบย้อนกลับไปว่าในธรรมชาติมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือการคงรูปกับวัดการคงรูปโดยวัดการออกซิเดชันนะครับการยืดเวลาการออกซิเดชันหรือว่าการยืดเวลาการออกซิไดซ์นะครับเขาสามารถที่จะทำได้โดยการเติมสารแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปนะครับสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าสารต้านการหึ่นนะครับก็จะมี BHT BHA นะครับแล้วก็อิทอกซิควินนะครับที่เขาเติมเข้าไปนี่เขามักจะเติมแล้วก็วัตถุพวกนี้นะครับสารพวกนี้เขาอนุญาตให้เติมซึ่งปริมาณการเติมเข้าไปเนี่ยมันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับอันที่สองนะครับค่าความบริสุทธิ์ของไขมันนะครับหรือว่า purity นะครับสารที่จะปนเปื้อนอยู่ในไขมันนะครับเขาแยกออกมาเป็น3ส่วนนะครับที่มันมีผลต่อคุณภาพของไขมันนะครับอันที่หนึ่งก็คือความชื้นความชื้นเนี่ยจะอยู่ในรูปของน้ำนะครับเพราะนั้นไขมันถ้าเกิดว่ามีความชื้นอยู่สูงมันจะทำให้เกิดการออกซิเดชันน้ำนะครับที่มันเข้าไปนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในไขมันมันจะทำให้เกิดการออกซิเดชันแล้วก็เกิดการหืนได้ง่ายนะครับอันที่2นะครับสารที่ไม่ละลายนะครับ insoluble substance นะครับสารใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ละลายแล้วก็อยู่ในไขมันมันก็จะเป็นสารปนเปื้อนนะครับอันที่3นะครับสารที่ไม่ทำปฏิกิริยากับด่างนะครับ unsaponification นะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับเขาจะมีตัวย่อ ก็คือ MIU นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลรวมแล้วไม่ควรจะเกิน 2% ในไขมันนะครับอันนี้ว่าถือว่าเป็นไขมันที่มีคุณภาพดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินค่าMIU เกิน 2% เนี่ยนะครับรวมกันแล้วเกิน 2% เนี่ยแต่ว่าคุณภาพไม่ดีแหละนะครับสำหรับตัวข้างล่างอันนี้ครับนี่เขียนไว้ว่าความชื้นสูงนะครับมันจะทำให้กระบวนการเกิดไฮโดรซีดเร็วขึ้นนะครับทำให้เกิดการหืนของไขมันนะครับก็คือทำให้เกิดการออกซิเดชันออกไปนะครับส่วนอีกอันก็คือ PE นะครับอันนี้เป็นสารที่ไม่ละลายนะครับ PE โพลีเอทิลีนนะครับซึ่งการปนเปื้อนสาร PE ตัวนี้นะครับโดยปกติมันจะปนเปื้อนมักจะปนเปื้อนมาจากภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกนะครับเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปละลายสารที่อยู่ในพลาสติกละลายออกมาได้นะครับและให้ปนเปื้อนอยู่ในตัวไขมันเองนะครับเพราะนั้นการใช้ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือว่าไขมันเนี่ยต้องระวังนะครับจะต้องเป็นภาชนะที่ไม่ละลายด้วยไขมันนะครับอีกอันหนึ่งสารปนเปื้อนที่เรามักจะพบในไขมันนะครับแล้วก็เป็นสารปนเปื้อนที่ห้ามมีก็คือพวกยาฆ่าแมลงพวก DDT พวกไดเอนดรินนะครับแล้วก็พวก PCB โพลีคลอรีเนตไบฟีนิลอันนี้ไม่ควรที่จะมีแต่ถ้าเกิดเราพบนะครับ DDT ไม่ควรจะเกิน 0.5 ppm นะครับ DDT ไม่ควรจะเกิน 0.5 ppm นะครับส่วน PCB ไม่เกิน 2 ppm นะครับอันนี้เขาระบุไว้ตามมาตรฐานนะครับกดไขมันอิสระนะครับ free fatty acid กดไขมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบซึ่งมันอยู่ในไขมันนั่นแหละนะครับมันจะเป็นไขมันที่ถูกไฮโดรไลซ์ออกมาระหว่างการย่อยนะครับเป็นกดไขมันซึ่งสัตว์สามารถที่จะนำดูดซึมกดไขมันพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็กดไขมันโดยปกติจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์นะครับองค์ประกอบของกดไขมันที่อยู่ในไขมัน fatty acid profile นะครับซึ่งโดยปกตินะครับการวัดส่วนประกอบของไขมันในลิปิดเนี่ยนะครับก็จะวัดเป็นแฟตตี้แอซิดแต่ละชนิดนะครับมันจะมีคุณสมบัติมีลักษณะทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรดไขมันแต่ละชนิดนะครับกรดไขมันแต่ละชนิดที่มีอยู่มันก็จะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวมีทั้งพันธะเดี่ยวแล้วก็พันธะคู่นะครับที่เป็นดับเบิลบอนด์นะครับ
กดไขมันก็มีแบบอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวมีทั้งสายสั้นสายยาวมีทั้งพันธะเดี่ยวพันธะคู่ซึ่งคุณสมบัติพวกนี้มันจะทำให้คุณสมบัติของกดไขมันมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งโดยปกติไขมันที่มีคาร์บอนอะตอมยาวเขาเรียกว่าไขมันสายยาวเนี่ยนะครับมักจะมีจุดล้อมเหลวสูงนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันที่เราเรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับส่วนกรดไขมันที่มีสายสั้นแล้วก็มีพันธะคู่นะครับมักจะมีจุดล้อมเหลวต่ำนะครับซึ่งเรามักจะเรียกว่าเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับมันเนื่องจากว่ามันมีพันธะคู่พอมันมีพันธะคู่มันสามารถที่จะไปออกซิไดซ์กับสารตัวอื่นหรือว่าออกซิไดซ์กับออกซิเจนได้ง่ายนะครับอันนี้กรดไขมันในอาหารนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบเราจะเห็นกลุ่มของลอริกไมลิสติกปาเมติกเตียริกแล้วก็อะราชิดิกนะครับพวกนี้จะเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะครับสังเกตดูนะครับมันไม่มีดับเบิลบอนนะครับส่วนกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับคุณเราจะเห็นว่าอย่างเช่น C18นะครับ C18โคลอน1 C8 โคลอน2 C8 โคลอน3โอลิอิกลิโนเลอิกแล้วก็ลิโนเลนิกนะครับพวกนี้เป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวตัวเลขตัวนี้คืออะไรเลข1 2 3อยู่ข้างหลังของ C เนี่ยมันคือตำแหน่งของพันธะคู่ตำแหน่งแรกของพันธะคู่นะครับซึ่งมันจะใช้สำหรับการแยกกลุ่มของกรดไขมันนะครับ